คือท่านพระเจ้าเวทีรักติดตามไปด้วยไปไทยครับพระพุทธปังตาน้องอันเด็กลาบน้องไทยน้องเก็ตเด็กทางนี้ออกกันหลายชีวิตครับเป็นทางเก็บเงินหลวงร้องด้วยสมาธิคนใหม่ครับร้องไปตรงครับฝากวาจากับทุกท่านกันหน้าเวทีต้องตามแสดงไปนิดนึงครับคู่นี้สองอาบกับเพชรแสดงอยู่ที่เอลพบุญจังหวัดเพชรบุรีครับพรุ่งนี้อำเภอศรีประจันสุพรรณและคือวันที่28นะครับวันโป่งสามโคกปฐุมครับหลวงพ่อโตครับพี่น้องจอมกษัตริย์ชัยพลกับน้องหญิงเนตรนภาองค์ชัยพรราชากษัตริย์ผู้น่าเกรงขามน้องเปียกเปลือกเห็นในเรือเวรเจ้าทั้งสองด้วยที่จงรักภักดีต่อเราครับอ๋อเนาะขอลาสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณนะครับมาได้รวยนะครับ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 ขอบครับขอลาสักนิดครับมาตอนอ่านมาสักนิดครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนะครับที่มอบให้กับศิลปินทีมงานของเราและขอบคุณเจ้าภาพเลยนะครับซอส้มนะครับที่ได้จัดหาทีมงานสรามน้ำเพชรมาทำการแสดงสำหรับในคืนนี้นะครับมอบให้กับคุณโยเยี่ยมรับถูกแก้วนะครับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วทุกวันนี้น้องพี่เนตรภาพร้อมด้วยเนตรชนกก็ต้องรู้ดีสารตาจากชาวเขมรเขียนสารว่าขอเจ้าเนตรภาก็เป็นเพราะความสวยของเจ้าทำให้พี่เนี่ยต้องหนักใจหัวเมืองน้อยใหญ่ก็อยากจะได้เจ้าไปเป็นราณีแต่พี่ได้ปฏิเสธไปแล้วพี่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่พี่ทำเจ้าคิดเห็นเป็นประการใดเสด็จพี่เดชะการที่เสด็จพี่ตอบไปแบบนั้นหม่อมชันก็เห็นด้วยเด็กค่ะเพราะถ้าหาว่าให้หม่อมชันไปแต่งงานกับคนที่หม่อมชันไม่ได้รักหม่อมชันก็คงจะทำใจไม่ได้เสด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเด็กค่ะหากแม้เกิดศึกสงครามขึ้นมาจริงๆทหารที่มีฝีไม้ลายมือภายในเมืองเราก็มากมายถึงชาติก็มีนะครับพร้อมกับพี่เจคนหล่อคนสวยดอกกุหลาบล่าเรือเรียกกับเรียกบนเสกกับพี่น้องพ่อสุดท้องเดี๋ยวไม่รอแล้วนี่เดี๋ยวพ่อไปลูกนะเดี๋ยวผมรอเพื่อนก่อนพ่อเพื่อนไปไหนล่ะลูกนี่ครับเห็นเพื่อนผมไหมครับไอ้สิงสถิตเอ้าคุณเต็มตัวอะไรเนี่ยเอ้าเข้าในเมืองคนเยอะก็ป้องกันเดี๋ยวหรือเปล่านี่ไปเถอะร้อนจะผายเลยมาลูกมาครับพ่อแล้วไม่ให้พ่อใส่บ้างอ่ะไหนพ่อเนี่ยพ่อผมเป็นโควิดจะเป็นไรอ่ะเอ็ดอย่างเดียวสารชั่วสารชั่วหายแล้วคอมันเสื่อฝ่าบาทเอ้าคุณดีมาเต็มรถกระบอกฉันคุณพามือเดินทางมาขึ้นตับรถท่านแล้วเอมาครู่นี้พระองค์ท่านกำลังปรารภเรื่องอะไรอยู่นะพุทธเจ้าก็เรื่องสารตาจากชาวขแมที่เขียนสารมาขอน้องหญิงแต่ข้าได้ปฏิเสธไปแล้วถ้าเป็นท่านท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดถ้าเป็นความคิดกรรมของฉันเจ้าของฉันคิดว่าพระองค์ทำถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่จะตามมานั้นก็คือศึกสงครามในเมื่อบ้านเมืองเราจะเกิดศึกสงครามขึ้นเราก็ต้องมีทหารที่สามารถปกป้องรักษาบ้านเมืองเอาไว้ได้แต่ขอเดชะในเวลานี้กระหม่อมท่านคุณท้าเมืองมีทหารฝีมือดีซึ่งมาสิใครอื่นไกลพระเจ้าข้าและเป็นใครเล่าเขาเป็นลูกชายกระหม่อมท่านเองมีชื่อว่าสิงห์ทองลูกชายท่านเอแล้วคนไหนล่ะลูกชายท่านแล้วเจ้าชู้หรือเปล่าเรื่องเจ้าชู้ไม่มีพุทธกบาบาทเดี๋ยวพูดจะหาว่ากระหม่อมฉันคุยแล้วขอคุยซะหน่อยก็ความเป็นธรรมดาผู้ชายเราก็ต้องทำไมชายตามองผู้หญิงก็ธรรมดาแต่ลูกกระหม่อมฉันไม่มีพุทธกบาวันก่อนผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านรีบปิดประตูหน้าต่างเอาหนังสือพระมาท่องเอาแต่พุทโธธัมโมสังโฆพุทธกบาวันนั้นผู้หญิงผ่านหน้าบ้านใครเห็นไม่ร้องโอ้โหโอ้โหอยู่เลยจะคุยลูกคุยเกินไปพ่อยังไงเล่าวันนี้หม่อมฉันนำตัวมาขึ้นเฝ้าด้วยแล้วคนไหนล่ะฮะทางซ้ายมือก็หม่อมฉันมีชื่อว่าสิงห์ทองขอเดชะกระหม่อมครับสิงห์ทองกระหม่อมฉันคลองกระแจงไม่ใช่ครับมาจากไหนอีกอ่ะไม่รู้ตอนแรกยังไม่รู้อีกเลยสวยว่าโคมกับพระบาทด้วยพุทธเจ้าค่ะไหวโคมไม่ใช่เจริญสุขเถอะสิงห์ทองแล้วก็เจ้าคลองกระแจงคลองกระแจงพุทธเจ้าค่ะแหมชื่อเจ้าเรียกยากเนาะโอ้โหหน่วยก้านดีเจ้าชู้หรือเปล่าไอชุดสีขาวที่ดูจะป้องกันเป็นพิเศษป้องกันตลอดเข้าเมืองกรุงไหวหรือเปล่าวะไม่เข้าได้ไปหรอกพี่ค่ะเหรอสู้เขาไม่ได้หรอกเข้าไปทั่วอยู่ในเมืองจะได้ปลอดภัยดีเดี๋ยวจะรับทั้งสองเอาไว้แต่ว่าทำงานในแผ่นดินมันก็ต้องรู้จักบุคคลสำคัญในวังซะก่อนพี่เจ้าค่ะคว้ามือของเราน้องหญิงเนตรภาเนตรภาส่วนนู่นเนตรชนกทำความรู้จักเอาไว้ครับสวยประโคมทั้งสองราชินาเฮ้ยนกกระยางขาวหล่อร่องหน้าแล้วเป็นผัวของพ่อเฮ้ยผัวพ่ออะไรอ่ะพูดจาอะไรมันเคิร์ฟพ่อพูดและทำไม่ได้กูขอให้มึงเป็นโควิดไม่ได้เนี่ยกูพ่อแล้วไอ้คนน้อง
าทีไม่ได้ครับพ่อเขาครับเร็วๆเข้านางใหม่จะหลับให้ได้เลยเฮ้ยมึงนี่แซวเราไอ้พอกระแชงอย่าไปแซวครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกือบฝ่าบาทก็จ้องตาเป็นมันไม่เดี๋ยวกูถือไหนแล้วเนี่ยไอ้พาเมืองเดี๋ยวตัดหัวจะดิมองเห็นแม่น้ำต่างเขตที่น้ำวันเนตรนภาสุดยอดเลเนตรสนุกกุ้งอาปาตัวงามสง่างามไปทั่วแต่กูรำคาญมึงจังเลยจะลงแล้วร้องไปดิเดี๋ยวกูทำบทที่เปรียบดังชายคล้ายพึ่งได้มาถึงบึงชมบัวนี่บัวเอวเมื่อกี้ไม่ใช่พึ่งเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮียปิดไม่ได้โอ้เฮียที่ไหนมีปิดเต็มใจมันจะยังไงยังไงเลยนะสงสัยมามองจ้องเหลี่ยมอายฉันถูกใจจริงสิ่งทุกมาเห็นเขามองจนทั่วเห็นดินมันหนามากเหลือเกินพี่เจ้าค่ะเอาล่ะทำไมเนี่ยพาเมืองเอาเป็นว่าข้าจะตกลงรับทั้งสองไว้เป็นทหารของพระไตรปิฎกพี่เจ้าค่ะเดี๋ยวจะให้เริ่มงานเสร็จพรุ่งนี้แล้วพอพรุ่งนี้มีงานใหญ่ข้าพเจ้าจะเป็นเจ้าพิธีไปลอยกระทงที่ศาลาท่าน้ำพี่เจ้าค่ะใครอยากให้เจ้าเป็นทหารองครักษ์กับข้า9โมงเช้าไปเจอกันรับได้เจ้าห้ามขาดแม้เพียงนาทีขอส่งข้าใจได้สำหรับเรื่องนี้เป็นหน้าที่กรรมการสูงของพระเจ้าค่ะไปเดินตาเด็กตาน้อยอย่าไปยุ่งกับมันไปสิงห์ไปลูกกลับบ้านพักผ่อนพรุ่งนี้ทำงานแต่เช้าครับแหมมึงนี่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะทำไมทำไมเล่าเอาฟูเหมือนพ่อตอนมันหนุ่มไม่มีผิดแกตลอดพ่อไปสวัสดีเฮ้ยนี่แหละนะโบราณเขาว่าไว้คุณค่าของคนมันอยู่ในคนของใครเว้ยรู้ดีว่ามันลูกใครแต่คิดจะทำอะไรเกรงใจกันสักนิดผมยิงทั้งสองของพวกกูระวังจะเจอตอมาให้ด้วยระวังเรื่องพี่แม่เก็บไว้เรื่องว่าจะไม่เล่นอยู่แล้วหมดใจไม่ได้จริงอันนี้เป็นใบไม่ต้องกลัวไปทำงานดีกว่าไป